ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับในช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะมีการนำคำถามนะครับจากช่องทางไม่ว่าจะเป็นอีเมลจากเว็บไซต์นะครับหรือว่าจดหมายมาสลับสับเปลี่ยนกันเมื่อวานจดหมายวันนี้จะเป็นในส่วนของทางอีเมลนะครับของคุณสุการดานะครับเกิดวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2499เวลาเที่ยงคืนแหมอันนี้เป็นคนรุ่นเก่านะครับก็คงเป็นเที่ยงคืนวันเสาร์แหละถึงจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังยึดถือเป็นวันเดิมอยู่ดีนะครับอันนี้พยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าเกิดเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์นะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเงินสุขภาพเป็นอย่างไรรวมถึงในเรื่องของงานด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง60ก็วัยที่กำลังใกล้จะเกษียณนะครับผมคงจะขออนุญาตแนะนำคือปีนี้ถ้าพูดถึงงานปีจรนี่เป็นอย่างไรก็คำว่ามนตรีคนเกรงใจก็ได้นะจะเกษียณส่วนหนึ่งนะครับหรือถ้าทำธุรกิจก็จะมีคนอุปถัมภ์มีคนให้ความช่วยเหลือเกณฑ์งานปีนี้ถือว่าพอใช้ได้นะส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาถ้าใช้ความรู้ประสบการณ์ไปเป็นที่ปรึกษาผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังอันนี้ถือว่าเด่นหรือว่าจากการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงถือว่าดีรวมถึงทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์อันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ฝากไว้พิจารณาในอนาคตสุขภาพด้วยพื้นชะตานะครับเช็คการทำงานของพวกตับด้วยไม่ว่าจะดื่มหรือไม่นะตับกระเพาะปวดศีรษะเรื้อรังและดาวพุธเนี่ยก็เหมือนกันพวกไมเกรนก็ได้ช่องปากทางเดินหายใจอย่าหยุดคิดเลขอย่าหยุดดูหนังอย่าหยุดอ่านหนังสือพิมพ์ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของความทรงจำส่วนของบุตรสาวเนี่ยคำถามเดียวเดี๋ยวไปกันด้วยความรวดเร็วนะครับ12ธันวา35ถามในเรื่องของงานนะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีเกณฑ์เรื่องงานเขาเอาตัวรอดได้แต่ฝากระวังปัญหาเรื่องคนรักถ้าเขามีคู่ครองอยู่แล้วหาโอกาสนะครับทำทางกับคนชราให้ต่อเนื่องครับว่ากันต่อถึงในส่วนของนี่มีอวยพรพวกเราและทีมงานมาด้วยขอบพระคุณนะครับในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครับวันมงคลมกรานี้เหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นในช่วงปลายเดือนเพราะเมื่อวานก็ใช้ไปแล้วนะครับวันเสาร์ที่23ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไร 13:01 น.ถึง 13:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่27ครับวันนี้เป็นกระทิงวันวังแข็งนะครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกบนวันนี้ทั้งวันก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าคือมหัตถโนเลิก 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับวันพุธที่3เป็นวันปลอดกัลยโยกเป็นวันธงชัยประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงต่อเนื่องด้วยศุกร์ที่5ครับวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 14:31 น.ถึง 15:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับและวันนี้ก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยกลางเดือนเลยครับพุธที่17กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามมีดีทีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดีทีเรียงหมอนกัลยโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆในส่วนของผมเป็นคนชอบดูหนังดูภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับ21มกราคมนี้นะครับมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆเรื่องนึงอยากจะแนะนำชื่อเรื่องก็ดูน่าสนใจแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องอวสานโลกสวยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่จากทางกันตนาโมชั่นพิกเจอร์ของเรานี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยร่วมสมัยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเด็ดไอดอลสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงของสังคมชมภาพวีทีอาร์เลยครับ
สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบ Summer Trick ตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5กะโหลกซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจเอแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายใครว่าแจ็คน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆคนกดไลค์ต้องเยอะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะเสื้อในของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะมันน่าสมแพ้กูทำเพจให้พวกโง่ๆอย่างมึงฉาต่างหากไงเป็นยากมากนะที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้นะครับใครที่ชอบหนังแนวเขย่าขวัญอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะครับนักแสดงก็มีความสามารถกันทุกคนคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดๆแบบนี้8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับเวลาย้อนคืนไม่ได้แต่ไม่สายที่จะเริ่มใหม่อะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มใหม่เพื่อชีวิตเราขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ